ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ต่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าเผยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566นายอนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลและนายจักรวาลอัครวิสารหิรัญทีมทนายความส่วนตัวร่วมกันแถลงหลังจากที่ศาลพิพากษานายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1หรือลุงพลให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2หรือนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนกับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2พ่อแม่น้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ไต่ยืนอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ไต่ยืนอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่านายพิสิทธิ์กล่าวว่าวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีนายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2คือพ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นเงินคนละ 1,100,000 บาทนายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่าท่านวินิจฉัยร่วมว่ายังมีข้อสงสัยตามสมควรแต่ก็มีประเด็นที่เราเห็นแตกต่างกันซึ่งในข้อเท็จจริงท่านวินิจฉัยไว้เป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผลเพียงแต่ที่พนักงานอัยการฟ้องไปในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลเรายังเชื่อในทางนั้นอยู่แต่ศาลวินิจฉัยเอาไว้ว่าจำเลยน่าจะเข้าใจผิดว่าน้องได้เสียชีวิตไปแล้วจึงนำขึ้นไปไว้บนเขาในพิสิทธิ์กล่าวด้วยว่าแต่เรารู้สึกเห็นแย้งและเห็นต่างไปจากท่านเนื่องจากเรามองว่าถ้าหากเราอุ้มเด็กลมหายใจก็จะติดอยู่กับตัวของเราก็ยังจะทราบว่าเด็กมีชีวิตอยู่หรือไม่ระยะทางกว่าจะขึ้นไปจนถึงที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนอุ้มจะต้องทราบดีอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีของเล่นเด็กที่ไปตกอยู่บนเขาด้วยเราเชื่อว่ามีคนเอาเด็กไปไว้บนเขาและนำของเล่นเด็กขึ้นไปให้ด้วยนายพิสิทธิ์กล่าวว่าทั้งนี้เราไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลแต่เราก็เคารพคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้สิทธิอุทธรณ์ในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปทุกข้อหาที่เราฟ้องไปเบื้องต้นจะยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดอ่านข่าวเปิดพยานหลักฐาน8ข้อนำไปสู่การตัดสินคดีน้องชมพู่จำคุกลุงพล20ปีอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่อ่านข่าวเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์นายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่ศาลลงโทษจำเลยที่1ว่าประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราก็เคารพแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่มากเพียงพอที่จะยื่นอุทธรณ์ว่าจำเลยทราบว่าเด็กหรือน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่จึงนำไปปล่อยไว้บนเขาด้านนายจักรวาลกล่าวว่าส่วนที่ศาลวินิจฉัยเพราะว่าพยานหลักฐานต่าง
มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เริ่มจากพนักงานสอบสวนที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่ได้เข้าข้างผู้ใดและเป็นเรื่องพิรุธของตัวจำเลยเองที่ให้การขัดแย้งกับพยานของตัวเองในเรื่องช่วงเวลาที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนายจักรวาลกล่าวต่อว่ามีพยานบุคคลที่เห็นตลอดเส้นทางจำเลยอ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องและเหตุผลที่สำคัญคือเหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์มีการรวบรวมเป็นขั้นตอนและละเอียดมากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรื่องเส้นผมที่อยู่บนรถของจำเลยที่หนึ่งด้วยขณะที่นางสาวิตรีกล่าวว่าตอนเช้าตื่นเต้นแต่พอได้รู้ผลยอมรับว่าพอใจจริงๆแล้วความตั้งใจของแม่อยากรู้ว่ามีคนทำให้น้องตายคือใครพอได้รู้ผลตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอใจแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของอัยการแต่คดีนี้คนร้ายแม่น้องชมพู่กล่าวต่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรมากยอมรับว่าพอศาลตัดสินลงโทษจำเลยรู้สึกตื่นเต้นและยังไม่ได้คิดอะไรที่เป็นรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ในคดีอยากขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณตำรวจขอบคุณเพื่อนๆชาวบ้านทุกคนที่ให้กำลังใจขณะที่บรรยากาศที่อยู่ในศาลคู่กรณีก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือว่ายกมือขอโทษอะไรพร้อมกับไม่อยากตอบปัญหาครอบครัว แม่น้องชมพู่ร่ำไห้โผกอดพยานปากสำคัญเห็นลุงพลขึ้นเขาแม่น้องชมพู่ร่ำไห้โผกอดพยานปากสำคัญยืนยันเห็นลุงพลขึ้นเขาไม่เคยกลับคำให้การเผยวินาทีศาลอ่านคำพิพากษาสั่งจำคุก2ข้อหารวม20ปีเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566นายอนามัยวงศ์ศรีชาและนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้โผล่เข้ากอดนายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่เห็นนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอยู่ในสวนยางในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปก่อนจะขอบคุณและร้องไห้ออกมานางสาวิตรีกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนขอบคุณพ่อแบมมากที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงเนื่องจากไม่เคยเป็นพยานที่ให้เงินเลยช่วยกันมาไม่เคยกลับคำให้การโดยที่เราเองก็ไม่ได้ร้องขอถือว่าเป็นพยานที่สำคัญมากๆทำให้คดีนี้มาถึงวันนี้ได้แม่น้องชมพู่ร่ำไห้โผกอดพยานปากสำคัญยืนยันเห็นลุงพลขึ้นเขาไม่เคยกลับคำให้การนางสาวิตรีกล่าวต่อว่าตนรู้สึกตื้นตันในสิ่งที่ชาวบ้านทำให้เด็กคนหนึ่งน้องตายโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้าไม่มีพยานเห็นไม่รู้คดีนี้จะจับคนร้ายได้ไหมโดยวันนี้ตนได้นำรูปน้องมาด้วยจริงๆแล้วเอามาตั้งแต่เมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เอาออกมาได้แต่บอกน้องว่าอยู่ในรถก่อนข้างนอกอันตรายมากพอศาลสั่งจับคนร้ายแล้วจึงเอาออกมาวินาทีที่ศาลอ่านปวดหัวใจและลุ้นมากตอนที่ศาลท่านพูดว่าเชื่อได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้กระทำทำให้หัวใจฟูหัวใจฟองเชื่อว่าคดีนี้จะได้ตัวคนร้ายแน่นอนนางสาวิตรีกล่าวนางสาวิตรีกล่าวอีกว่าส่วนที่คำพิพากษาออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นนายชัยพลสามีของนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนพี่สาวของตนนั้นที่เป็นคนใกล้ตัวสำหรับความรู้สึกมันหมดไปตั้งแต่ปี63แล้วอ่านข่าวเปิดพยานหลักฐาน8ข้อนำไปสู่การตัดสินคดีน้องชมพู่จำคุกลุงพล20ปีอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่อ่านข่าวเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์มวยไทยฮิตติดตลาดทวีปยุโรปย้ำ IFMA หนึ่งเดียวที่ IOC ให้การรับรองมวยไทยหลังจากทวีปยุโรปคือ1ใน5ทวีปที่ได้รับการรับรองรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรป
ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งกีฬามวยไทยได้รับการบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกแห่งยุโรปครั้งแรกในศึกยูโรเปียนเกมส์ที่ผ่านมาที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA และมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยเนื่องจากมีมากกว่า30ประเทศสมาชิกส่งนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้จัด5วันนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วยังมีทีมแสดงจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีของกีฬามวยไทยด้วยนั้นทวีปยุโรปยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IFMA Youth World Championship 2023ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 3,000 คนจาก108ประเทศทั่วโลกโดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC หลายคนมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนของ IFMA ในการแข่งขันครั้งนี้รายการสุดท้ายของปี2023ของทวีปยุโรปคือ European Championshipที่เพิ่งจะจบลงไปในงานนี้มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า600คนนอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งกรรมการผู้บริหารของสหพันธ์มวยไทยแห่งปวีปยุโรปอีกด้วยด็อกเตอร์ศักดิ์ชายทัพสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เป็นผู้เปิดการประชุมเลือกตั้งซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งและได้ตำแหน่งประธานได้แก่ฮาซาวยูดิสประธานสหพันธ์มวยไทยตุรกีภายใต้คณะกรรมการโอลิมปิกชาติและนาเดียอาลุตประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งประเทศฝรั่งเศสและกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งฝรั่งเศสได้ชนะการเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานหลังจบการเลือกตั้งดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณแสดงความยินดีกับผู้บริหารของสหพันธ์มวยไทยแห่งทวีปยุโรปที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาต่อด้วยชาริสาไทยนานผู้อำนวยการทั่วไปซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานนานาชาติของ IFMA ในเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายงานบทบาทของ IFMA ในฐานะสหพันธ์สมาคมมวยไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ด้านฮาซาวยูดิสประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งปวีปยุโรปป้ายแดงกล่าวว่าเขาภูมิใจที่ได้เป็นประธานมวยไทยแห่งยุโรปคนแรกของตุรกีและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหพันธ์มวยไทย50สหพันธ์ในยุโรปและทำงานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC และ IFMA เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยให้เป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาที่สืบต่อไปภายใต้หลักการ One World One มวยไทยI'm not the one who's running out of time.